ที่กาแฟออสเทกกันนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลเลยก็มีอันนี้อีกอย่างแล้วก็มีแป้งกับผงฟูในนี้ก็จะมีแป้งข้าวโพดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนมผงค่ะกาแฟค่ะงั้นเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวันนี้กันก่อนวันรวมเลยค่ะลูกอันนี้มันเป็นสองอันเลยค่ะค่อยๆเทดูนั่นก็ร่อนไปก่อนต่อไปนะคะเราจะมาตีเลยแล้วตีให้ขึ้นฟูแล้วก็ตีเนยให้ขึ้นฟูก่อนนะคะแล้วค่อยทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะก็จะตักใส่กันนะคะก็คุกคอนเฟกต์ค่ะประมาณนี้นะคะคอนเฟกต์แปะลงไปค่ะเราลองชิมอร่อยไหมอร่อยค่ะ